แล้วสูตรอีกสูตรหนึ่งที่เวลาเราใช้มากนะเวลาเราคิดเรื่องงานและพลังงานก็คือว่า EK2 อ่ะจะเท่ากับ EK1 บวก W จาก1ไป2ก็คือว่าพลังงานจนนี่มันจะเปลี่ยนไปโดยที่ว่ามันจะมีงานเกิดขึ้นแทนหรือว่าอาจจะใส่งานเข้าไปพลังงานจนเพิ่มขึ้นพลังงานจนหายไปก็คือว่าเราเอาเพราะว่าไอ้วัตถุเนี้ยทำงานไงนะเป็นต้นนะอีเคน2แล้วก็อีเคน1นะสูตรนี้นี่ได้ใช้เยอะนะต้องไปทวนนะน้องอ๋ออีกนิดนึงเรื่องไอ้นี้ยังไม่จบอีกก็คือเรื่องประสิทธิภาพนะโดยทั่วไปเนี่ยไอ้เจ้าวัตถุหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลากระทำเนี่ยมันต้องมีการคิดประสิทธิภาพนะประสิทธิภาพหรือ efficiency เนี่ยก็คือเกิดจากงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคือ v in ไอ้ w in นะส่วนงานที่มันออกมาคือ w out ถ้า w out ส่วน w in คูณ100เนี่ยเป็นเท่าไหร่นี่คือค่าประสิทธิภาพนะหรือเราอาจจะคิดเป็น p out ส่วน p in คูณ100ก็ได้นะมันจะให้ค่าออกมาเท่ากันนะคือค่าประสิทธิภาพต่อมาก็คือเรื่องโมเมนตัมนะโมเมนตัมและการดลโมเมนตัมที่มีสูตรเป็นอะไรเอ่ย p ถูกป่ะ p เนี่ยถามว่าโมเมนตัมเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์เนี่ยใส่เครื่องหมายเวกเตอร์โมเมนตัมต้องเป็นเวกเตอร์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคิดโมเมนตัมเนี่ยน้องๆต้องกำหนดทิศต้องอะไรด้วยนะต้องระวังนะอาจจะกำหนดให้ทางขวาเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคิดทิศด้วยต่อมาเนี่ยเราหาโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็น p 2ลบ p 1เท่ากับ mv ลบ mu นะ v ต้นลบ v ท้ายนะไม่มีอะไรต่อมา ft เนี่ยเขาเรียกว่าการดลนะหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i นะก็จะมีค่าเท่ากับ mv ลบ mu นั่นแหละเท่ากับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเขาถามแรงดลแรงดลก็คือ f ซิกมา ft ตัวนี้นะมันจะเท่ากับการย้าย t มาหารตรงนี้ถูกไหมหรืออาจจะเป็นซิกมาเดลต้า p ส่วน t หรือว่า i ส่วน t นะเพราะว่าเราจะหา f นะการชนเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3แบบนะก็คือชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์หรือว่าไม่ยืดหยุ่นนะหรือว่าระเบิดนะอันแรกก็คือยืดหยุ่นสมบูรณ์ยืดหยุ่นสมบูรณ์ก็คือชนแบบยืดหยุ่นพลังงานไม่เปลี่ยนก็คือ ek ก่อนจะเท่ากับ ek หลังแต่ว่าเรื่องโมเมนตัมเนี่ยเราต้องคิดไว้อย่างนึงเลยว่าถ้าแรงกระทำต่อระบบเนี่ยเป็น0โมเมนตัมในระบบจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือซิกมา p ก่อนเกิดการชนเนี่ยมันจะเท่ากับซิกมา p หลังเกิดการชนนะแล้วยืดหยุ่นสมบูรณ์เนี่ยพลังงานมันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็เลยใช้ได้ทั้งสมการนี้และก็สมการนี้นะเวลาคิดยืดหยุ่นสมบูรณ์เราใช้แค่2สมการนี้นะจำไว้นะส่วนวิธีที่2ก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นอย่างนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยมันจะไม่เท่ากันละถูกปะเราก็เลยจะหาพลังงานที่หายแทนพลังงานที่หายก็หาได้จากพลังงานก่อนลบพลังงานหลังถูกไหมแต่เมื่อแรงกระทำต่อระบบเป็นศูนย์เหมือนเดิมดังนั้นเลขกฎที่ว่า p ก่อนเท่ากับ p หลังนี้ก็ยังใช้ได้นี่คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองต่อมาอันสุดท้ายคือการระเบิดการระเบิดเนี่ยพลังงานสัตว์พลังงานจนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะเราก็จะใช้วิธีการคิดด้วย ek หลังในลบด้วย ek ก่อนเราจะหา ek เพิ่มได้แต่แรงที่กระทำต่อระบบนี่ก็ยังคงเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่า p ก่อนเนี่ยก็จะเท่ากับ p หลังเหมือนเดิมนะโอเคจบเรื่องโมเมนตัมสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องโมเมนตัมเนี่ยน้องๆต้องอย่าลืมคิดทิศนะข้อต่อไปก็คือการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือทอร์กแล้วก็โมเมนต์ความเฉื่อยนะไอการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือทอร์กนี่มันก็จะเหมือนที่พี่สอนไปวงกลมนะเราจะแปลงจากพวกเชิงเส้นจาก S เป็นเซต้าจากโอเมก้าเป็น V อะไรเงี้ยเชิงเส้นไปเป็นเชิงมุมเราใช้สูตรเดียวกันอันนี้บอกไปแล้ว I เท่ากับซิกมา m r square อันนี้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยนะโมเมนต์ความเฉื่อยคืออะไรคือแรงต้านการเคลื่อนที่นะโมเมนต์ของความเฉื่อยเหมือนกับว่าถ้าเรามีโมเมนต์ความเฉื่อยมากๆเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ได้น้อยนะแล้วเวลามันหมุนเนี่ยนะมันจะมีพลังงานจนอีกตัวหนึ่งนะเพิ่มขึ้นมานะคืออะไรคือ ek เนี่ยจะเท่ากับเซนหนึ่งคูณสองไอโอเมก้าสแควร์นะอันนี้มีอยู่ในโจทย์ฟิสิกส์เอเน็ตนะไปดูนะเป็นตัวอย่างการคิดในเรื่องการหมุนนะแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงก็คือคล้ายๆกับเรื่องโมเมนตัมอะนะโมเมนตัมในเชิงเส้นเนี่ยเราจะคิดว่า p 1เท่ากับ p 2ถูกปะ
ในนี้ก็เหมือนกันเราก็มีโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมของเราจะเรียกว่า L นะ L 1จะเท่ากับ L 2นะก็คือ L เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ I โอเมก้านะ I 1โอเมก้า1จะเท่ากับ I 2โอเมก้า2นะอันนี้ก็ต้องจำเหมือนกันนะอันนี้แค่ทวนนะน้องๆต้องไปอ่านเองนะพี่ทวนให้หมดไม่ได้ท้องเนี่ยนะท้องเนี่ยหรืออีกวิธีนึงเขาจะเรียกว่า R cos F จะเท่ากับ I อัลฟานะ R ก็คือระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงนะจริงท้องมันคือโมเมนต์นั่นแหละ I คือโมเมนต์ความเฉื่อย L คือความเร่งเชิงมุมถ้าเราเทียบนะเทียบกับความเร่งเอ้ยการเคลื่อนที่ในแนวเชิงเส้นเนี่ยท้องคือ F นะ I คือ M อัลฟาคือ A เห็นไหม F เท่ากับ MA ท้องเท่ากับ I อัลฟาเหมือนกันนะโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะเรื่องนี้นะไม่มีละอันนี้ก็ L เนี่ยถ้าเทียบกับ MV ถูกไหมตะกี้พี่บอกไปแล้ว M คือ I V คือโอเมก้าเห็นไหมมันจะเป็น L 1 I 1 L โอเมก้า1แล้วก็ I 2โอเมก้า2นะถ้าพื้นฐานดีไม่น่าจะยากนะต่อมาก็หลักการเกี่ยวกับสภาพสมดุลสภาพยืดหยุ่นนะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาสมดุลเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในสมดุลสมบูรณ์นะเราก็จะคิดเป็นซิกมา f x เท่ากับ0ซิกมา f y เท่ากับ0แล้วก็มีซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0 1 m ตัวเท่ากับ m time นะสมดุลคิดแค่นี้พอละไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมนะโอเคฟิสิกส์ภาคกลศาสตร์ก็จบนะฮะทวนหมดละเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเป็นพวกกลศาสตร์ของไหลอะไรอย่างเงี้ยนะของไหลนะของไหลนี่ถามว่าอากาศเป็นของไหลไหมอากาศก็เป็นของไหลนะอากาศน้ำอะไรเงี้ยคือสารที่อยู่ในสถานะของเหลวกับก๊าซเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นของไหลนะถ้าเราอยากรู้พวกแบบของไหลเนี่ยเราต้องรู้อะไรพวกความรู้พื้นฐานก็คือพวกความหนาแน่นด้วยนะก็คือ rho เท่ากับ m ส่วน v นะมวลต่อปริมาตรความถ่วงจำเพาะของวัตถุเนี่ยก็คือ rho วัตถุส่วนโรน้ำซึ่งจริงๆไอ้เจ้าโรน้ำเนี่ยมันจะเท่ากับ1เสมออยู่แล้วนะต่อมาก็คืออย่างถ้าออกในเรื่องนี้นะก็อาจจะเรื่องความดันความดัน P นี่จะเท่ากับ F ส่วน A ถูกไหมหรือส่วนไหนที่จะเขาใช้มากคือ F เท่ากับ PA นะโดยแรงเนี่ยมันจะเป็นแรงตั้งฉากนะต่อมาเวลาเราคิดเรื่องนี้เนี่ยที่เราต้องระวังก็คือความดันบรรยากาศกับความดันเฉลี่ยเวลาคิดทุกครั้งเนี่ยเราต้องใช้ P รวมก็คือต้องใช้ P บรรยากาศบวก P ของเหลวหรือ P วัตถุอันนั้นนะซึ่ง P บรรยากาศเนี่ยเขาจะเรียกว่า P ที่ PA นะ PA นะส่วน P อันนึงเนี่ยเราจะเรียกว่า PG ก็คือ P เกนนะจะมีค่าเท่ากับ rho gh นะ rho gh นะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยส่วนไหนเราจะคิดเป็นความดันสมบูรณ์ p ใช่ไหมเท่ากับ pg บวก pa นะโอเคสมมุติอย่างเช่นว่ามีวัตถุอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็น p 1อันนี้เป็น p 2นะเขาหา p ที่ก้นภาชนะนะพี่หา p ที่ก้นภาชนะตรงนี้นะก็จะต้องเป็น rho 1อัน p 1ก็ต้องมี rho 1นะ rho 1นะ p 1จะเป็น rho 1 g 1h 1 g เท่ากันนั่นแหละบวกโร2 g s 2แล้วก็ต้องบวก pa ถูกไหมเพราะว่าเราต้องบวก pk ไปด้วยแต่สมมติว่าถ้าพี่บอกว่าพี่ปิดฝาล่ะถ้าปิดฝา pk ไม่ต้องคิดนะเพราะไม่เจอบรรยากาศเอ้ย pa ไม่ต้องคิดนะเพราะไม่เจอบรรยากาศนะต่อมาก็คือทบทวนเรื่องการคิดเรื่องหลอดรูปตัว u นะอันนี้อ่านเองแล้วก็แรงที่เขื่อนกระทำต่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้น้องๆไปอ่านเองนะแล้วก็เรื่องกฎของปาสคาลนะกฎของปาสคาลก็ง่ายๆเราจะคิดไปเลยใช่ไหมว่าw ส่วน f เนี่ยจะเท่ากับ a ใหญ่ส่วน a เล็กนะโดยที่เราจะกดนะสองอันเนี้ยพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันโดยอันนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัด a ใหญ่อันนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัด a เล็กนะแล้วอันนี้คือแรง f ที่เรากดอันนี้คือแรง w ที่เรากดนะก็ w คือตรงนี้ f คือตรงนี้นะอันนี้คือ a ใหญ่นี่คือ a เล็กนะ